ชื่อนายจริยานะคะสกุลสุทธวงศ์เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับร้านหนังสือนะคะซึ่งร้านหนังสือของเราก็ผิดร้านหนังสือก็คือทั้งขายปลีกและขายส่งเราเป็นร้านหนังสือในกลุ่มของดวงกมลเชียงใหม่ซึ่งมีอยู่ที่สาขาก็คือเป็นดวงกมลลำปางดวงกมลเชียงรายและที่ดวงกมลเชียงใหม่เรียนนิด้าที่จังหวัดลำพูนจบคณะรัฐประศาสนศาสตร์นะคะภาควิชา MPA นะคะภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะคะการจัดการภาครัฐและการจัดการภาคเอกชนเป็นนักศึกษาที่ของทางภาคพิเศษของลำพูนเป็นรุ่นที่9นะคะส่วนที่ไปเรียนก็เพราะว่าต้องการได้ระบบได้ซิสเต็มของนิด้าได้การจัดการคือต้องการอยากเป็น CEO ตัวจริงปรากฏว่าพอเราไปเรียนเสร็จเราก็สามารถเอามาพัฒนาองค์กรของเราให้การทำงานการจัดการที่เร็วขึ้นนะคะโดยที่ไม่อุ้ยอ้ายแล้วก็ทำให้ยอดขายเราก็สูงขึ้นก็รู้สึกดีใจอะนะทุกคนอะการที่ได้รับเกียรติได้รับรางวัลนะอันทรงเกียรติจากนิด้าก็ถือว่าเป็นสถาบันที่มีชื่อนะคะแล้วเราก็ภูมิใจที่ได้ไปเรียนที่นิด้านะคะแล้วก็ภูมิใจที่ว่าได้รับรางวัลก็เนื่องจากว่าในการที่อาจารย์หรือคณะกรรมการต้องขอบคุณที่พิจารณาแล้วก็เราก็สามารถทำให้รางวัลอันทรงเกียรติเนี่ยจะทำให้มีคุณค่ายิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ต้องขอบคุณนิด้าที่ให้ระบบงานให้ระบบการจัดการให้ระบบของการบริหารบุคคลนะคะที่จะมาปรับปรุงแล้วก็ปรับปรุงองค์กรหรือในธุรกิจที่เจริญยิ่งขึ้นไปต้องขอขอบคุณนิด้าและก็อาจารย์ทุกท่านนะคะที่ได้รับรางวัลนี้